พวกุณครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาบรรยายโลกแห่งจิตใจนะครับชั่วมงที่แล้วพวกเราได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับบาดแผลของจิตใจและปัญหาของสังคม แล้วก็ได้มีโอกาสวิเคราะห์ไปถึงปัจจัยผิวผืนและปัจจัยที่เป็นมูลฐานที่ทําให้เกิดบาดแผลในจิตใจของพวกเราอีกทั้งพวกเราได้มีโอกาสพูดคุยไปถึงต้นเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาในจิตใจผ่านทางการที่พวกเราได้มีโอกาสเข้าใจแล้วได้รับการศึกษาเรื่อง โลกของจิตใจจริงๆในระหว่างที่พวกเรารับใช้พระเจ้านะครับมันจะมีผู้คนมากมายที่เข้ามาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ มีผู้คนมากมายที่เข้ามาเพราะว่าจิตใจป่วยเป็นโรคต่างๆถ้าเราไม่รู้เรื่องเกกี่ยวับโลคของจิตใจไม่รู้เรื่องเกี่ยวการศึกษาโรคของจิตใจเราก็ไม่สามารถที่จะแนะนำเขาหรือบอกสาเหตุหรือแก้ปัญหาให้เขาได้เพราะฉะนั้น การศึกษาโลกของจิตใจมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนในสมาชิกบทของคุณอาจจะมีบางคนที่เข้ามาปรึกษาคุณในเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะกันในระหว่างสามีภรรยาหรือบางคนอาจจะเข้ามาเพราะว่ามีปัญหาระหว่างคนที่อยู่ใกล้ตัว ว,ว,วันนี้ผมอยากจะมาบรรยายเรื่องเกี่ยวกับเมื่อตอนที่พวกเรามีปัญหากับครอบครัวหรือเกิดการขัดแย้งกันระหว่างแม่กับลูกสะใภ้เมื่อตอนนั้นเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไง 여러러분에에게게게상담받으는는사람들정확하설명해해해해줄줄수수있있고고이이런문제를해결해결책라เรื่องของโรคของจิตใจที่พวกคนที่มีโอกาสเรียนนั้นมันสามารถประยุกต์ใช้ชีวิตของพวกคุณได้หรือถ้ามีใครมาปรึกษากับพวกคุณพวกคุณสามารถที่จะเอาสิ่งนี้ไปเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาให้กับพวกเขาได้ เรื่องที่ผมอยากจะบรรยายในวันนี้ก็คือความถูกต้องของเราที่นำมาสู่ความโชคร้ายอันดับแรกเราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติทั้งสองด้านของความถูกต้องนะครับแล้วก็อยากจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบนะครับที่เกิดจากความถูกต้องของพวกเรา ผู้คนมากมายจะเป็นตัวเองครับในการที่จะตัดสินว่าอันไหนถูกอันไหนผิดโอเคผร้คนมากรา,กรายจะเอาตัวเองเป็นเกณฑ์แล้วก็ตัดสินว่าอันไหนมันถูกอันไหนผิดมันก็ทํทำให้พวกเราไม่สามารถมองเห็นตัวเองความถูกต้องเนี่ยนะครับมันจะมีคุณสมบัติทั้งสองด้าน อย่างที่พวกคุณเห็นในภาพนี้คุณจะเห็นหน้ากากที่เป็นสีขาวและน้ากากที่เป็นสีดำคือความถูกต้องเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติทั้งสองด้านอย่างนี้เสมอบางคนก็จะมีความถูกต้องที่แน่แน่มากๆเวลาความสว่างมันเข้ามาแล้วมันสว่างมาก มันก็จะทำให้เกิดเป็นเงามากเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยยิ่งคุณรู้สึกว่าความถูกต้องมากเนี่ยมันก็จะมีความผิดมากซ่อนอยู่ในนั้นด้วยคือโดยคนสมม่วนมากเยเมื่อตอนที่เราคิดว่าตัวเองถูกต้องเนี่ยเรายากที่จะทิ้งความถูกต้องของตัวเอง ถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่าผิดเนี่ยเราก็อยากที่จะทิ้งแต่ถ้าเป็นความคิดที่ถูกต้องของตัวเองเราไม่อยากที่จะทิ้งเลยโดยเฉพาะเวลาคนเราขัดแย้งกันเนี่ยแต่ละคนนะครับขัดแย้งกันก็เพราะว่าทุกคนมีความถูกต้องของตัวเอง ถ้าเราไม่รู้ว่าความถูกต้องนั้นจะทำให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างถ้าเราไม่รู้ผลข้างเคียงที่เกิดจากความถูกต้องของเราคนเราก็จะยึดความถูกต้องของตัวเองเรื่อยๆแต่เมื่อไใ่ที่เรารู้ว่าความถูกต้องของเรานั้นทำให้เกิดผลเสียอะไรบ้างเราก็จะทิ้งได้ ซึ่งชีวิตของคนที่รู้กับไม่รู้เนี่ยมันมีความแตกต่างมากครับผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับโดนัทนะครับ ก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขารอเพื่อที่จะขึ้นเครื่องไปต่างประเทศระหว่างที่เขารอเนี่ยเขาก็ไปซื้อโดนัทมาแล้วก็มานนั่งกินพร้อมกับดูหนังสือพิมพ์ไปด้วย แต่ในระหว่างนั้นที่เขาอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ก็ได้ยินเสียงมีคนมาทำอะไรกับถุงโดนัทของเขาปรากฏว่าคนที่อยู่นะครับตรงข้ามกับเขาเนี่ยอยู่ดีๆมาหยิบโดนัทของเขากินผู้ชายคนนี้ก็เลยนะครับได้เอาหนังสือพิมพ์ออกไปข้างๆและหันไปมองคนนั้น รู้สึกอารมณ์เสียมากแล karaoke, But, ้วก yeah. ็คิดในใจว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงมาหิบโดนัทของเราโดยที่ไม่ขออนุญาตแต่ยังไงก็เรากินไม่หมดอยู่แล้วก็เลยอยู่เฉยๆเขาก็หยิบนะครับผู้ชายคนนี้ก็หยิบโดนัทมากินหนึ่งชิ้นหลังจากสักพักหนึ่งผู้ชายคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ย เขาก็มาหยิบโดนัทผู้ชายคนนี้กินอีกแล้วตอนนั้นเนี่ยเหลืออยู่ชิ้นสุดท้ายอยู่ดีๆผู้ชายที่อยู่ฝั่งตรงข้าม <c oughs> ก็หยิบโดนัทชิ้นสุดท้ายนั้นแล้วก็แบ่งครึ่งมาให้กับผู้ชายคนนี้ <c oughs> และผู้ชายคนนี้ก็รู้สึกโมโหมากมากกับการกระทําของคนคนนี้ที่ไม่มีมารายาท แต่เนื่องจากว่าทางสนามบินก็ประกาศว่าให้ขึ้นเครื่องได้แล้วก็เลยรีบขึ้นเครื่อง,องแต่ปรากฏว่าเขาเปิดดูกระเป๋าของตัวเองหลังจากที่ขึ้นเครื่องแล้วปรากฏโดนัทเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าของตัวเองแสดงว่าที่เมื่อกี้เขาก็คือกินโดนัทของคนอื่น จริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ผิดตัวเองนั่นแหละที่ไปกินโดนัทของคนอื่นแต่กลับมองด้วยสายตาที่แบบแค้นมากและผู้ชายคนนั้นที่ได้แบ่งโดนัทชิ้นสุดท้ายให้กับตัวเองตอนนั้นก็มองผู้ชายคนนั้นด้วยสายตาที่แบบดูหมิ่นมากมาก แต่พอได้รู้ความจริงเขาก็รู้สึกอายกับตัวเองมากถ้าผมเล่าเฉยๆพวกคุณอาจจะไม่เห็นภาพเ,เดี๋ยวเราลองมาดูวิดีโอพร้อมกันนะครับนะที่สนามบินแห่งหนึ่งเขาขายโดนัท5ชิ้นในราคา5ดอนซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากๆเพราะ5ดอลารถ้าเป็นข้างนอกเนีย่ยซื้อได้แค่3ชิ้น วันนี้ผมก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากผมเอาของวางหลังจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็เริ่มอ่านและตอนนั้นอยู่ดีๆก็มีหนึ่งคนมันนั่งตรงข้ามผม <S <S เขาก็ยิ้มให้ผมผมก็เลยพยักหน้าให้เขาหลังจากนั้นผมก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์แต่อยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างผมก็ได้หันไปมองเขาปรากฏว่าเขาเนี่ยหยิบโดนัทของผมมากิน ตอนแรกผมก็แปลกใจแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากผมดูแล้วเขาน่าจะไม่มีอาชีพอะไรแต่ยังไงก็ตามผมมีตัวนัดตั้ง4ชิ้นอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้ห่วงอะไรมากแล้วผมก็เริ่มหยิบโดนัทมาก,กินแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ต่อ ตอนนั้นผมกำลังอ่านหนังสือพิมพ์พาร์ทสังคมอยู่พอดีและอยู่ดีๆก็ได้เสียงได้ยินเสียงอีกแล้วอ่ะผมก็อ่านไปมองเขาอีกทีหนึง่งเขาก็หยิบโดนัทมากินอีกอีกแล้วเขายกินอีกแล้วผมก็เริ่มโมโหขึ้นมาแต่ผมก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เนื่องจากมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วผมก็เลยนะครับรีบจู่โจมเข้าไปก็คือหยิบโดนัทมากินอย่างรวดเร็วหลังตอนที่ผมกินผมก็สายหน้าแล้วผมรู้สึกไม่ต้องสนใจเขาดีกว่า ผ่านไปไม่นานก็ได้ยินเสียงเขาประกาศบอกว่าให้ขึ้นเครื่องและผู้คนมากมายก็เริ่มเก็บของกันตอนนั้นอยู่ดีผู้ชายคนนี้เขาก็หยุดแล้วก็หันมามองหน้าผมสักพักหนึ่งเขาก็หยิบโดนัทชิ้นสุดท้ายขึ้นมาผมก็ว่าอะไรเนี่ยเขาก็มองหน้าผมสักพักหนึ่งเขาก็แบ่งเครื่องชิ้นให้ผมเขายื่นมือมาตอนนั้นผมไม่เข้าใจมากมาก เขาก็มองหน้าผมแล้วก็พยักหน้าให้แล้หลังจากนั้นก็จากไป <Okay. S 1> ตอนนั้นผมนั่งอยู่แล้วก็คิดในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <Yeah. S 1> แต่เนื่องจากว่ามันใกล้ถึงเวลาขึ้นเครื่องของผมแล้ว <Yeah. S 1> ผมก็เลยเก็บกระเป๋าแต่ตอนนั้นเอง mm hmm. เอา้านี่มันโดนัทของฉันนี่ ฉันกินโดนัทของคนอื่นแล้วเนี่ยแต่เขาไม่ได้พูดอะไรกับผมเลยสักอย่างเขากับแบ่งโดนัทครึ่งชิ้นให้ผมด้วยพวกคุณครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อตอนที่เรามีความคิดที่ว่าตัวเองเนี่ยถูกต้องความคิดนี้มันกลับทำให้พวกเราไม่เคยแม้แต่จะสงสัยว่าความคิดของตัวเองเนี่ยอาจจะผิดก็ได้ ผมขอยกตัวอ,อย่างอีกเรื่องหนึ่งนะครับคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยเขาก็ไปซื้อไก่เพื่อที่จะไปกินตอนปิกนิกกันแต่ตอนนั้นเนี่ยร้านมีคนอยู่เยอะพวกเขา ก็เลยจะต้องรอทางพนักง,งานก็บอกว่าให้ไปรอในรถเดีย๋ยวเขาจะส่งไก่มาให้และหลังจากนั้นสักพักหนึ่งพนักง,งานก็เอาไก่มาให้และคราวนี้คู่สามีภรรยาคู่นี้ก็ไปปิกนิกกันแล้วก็พอเปิดกล่องไก่และก็ลังจะกินไก่ แต่ปรากฏว่าในกล่องนั้นเนี่ยมีเงินอยู่เยอะมากๆคือพูดยังไงคือพนักงานเนี่ยนะครับก็คือเอากล่องมาให้ผิดกล่องนั่นเองแล้วเวลานั้นนะครับทางร,ร้านค้าเองนะครับก็วุ่นวายมากเพราะว่าเงินเนี่ยมันหายไปแล้วเงินมันอยู่ในกล่องไก่ซึ่ง ถ้าเป็นคนข้างนอกเนี่ยไม่มีใครรู้และไม่มีใครที่จะขโมยกล่องนี้ไปแน่นอนแต่อยู่ดีๆเงินมันหายไปก็เลยทางร้านเนี่ยทางเจ้านายก็คิดว่าน่าจะเป็นพนักง,งานแน่นอน <c oughs> ก็เลยเรียกพนักง,งานมา,มาทุกคน <c oughs> แล้วก็พูดกับพวกเขาว่าฉันไม่อยากให้มันเป็นปัญหานะ <c oughs> ตอนนี้ยอมรับมาเลยว่าใครเอาไป <c oughs> ถ้ายอมรับแล้ว เดีย๋ยวฉันจะไม่เอาเรื่องแต่ก็ไม่มีใครที่ยอมรับเลยสักคนเพราะไม่มีใครขโมยไปและคู่สามีภรรยาที่ไปปิกนิกพอได้เห็นเงินนั้นที่อยู่ในกล่องเพราะว่ามันเป็นธนบัตรด้วยถ้าจะเอาไปเลยก็ไม่มีใครรู้หรอกแต่พวกเขาก็ตัดสินใจว่าเอาไปคืนดีกว่า ก็เลยกลับมาที่ร้านไก่อีกครั้งระหว่างนั้นนี้วุ่นวายมากเพราะว่าเจ้าของร้านให้โอกาสแล้วแต่กลับไม่มีใครยอมรับทางเจ้าของร้านก็เลยเรียกตำรวจมาแล้วตำรวจก็กำลังสอบสวนอยู่พอดีและคู่สามีภรรยาคู่นี้ก็นำเอา กล่องที่มีเงินมาคืนแล้วก็บอกว่าพวกคุณน่าจะให้ผิดกล่องกับผมแน่เลยคือตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องมันมีอยู่ว่าพนักง,งานที่เข้ามาใหม่เขาเหมือนสับสนระหว่างกล่องไก่กับกล่องที่มันมีเงินทางเจ้าของร้านก็ขอบคุณมากๆโอ้มันมีคนแบบนี้ด้วยโอ้คนแบบเนี้ยมันจะต้องออกข่าวหน้าหนึ่ง ก็เลยโทรไปหาสำนักข่าวแล้วก็ขอร้องกับพวกเขาให้ออกข่าวเรื่องนี้ให้แต่ว่าทางคู่สามีภรรยาคู่นี้นเขาก็ปฏิเสธเรื่อยๆว่าไม่เอาตอนแรกเจ้าของร้านก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่ถ่อมตัวแต่ทางคู่สามีภรรยาเขาก็บอกมาว่า ห้ามบอกขายห้ามไป่อยแพร่แต่ขาดเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นคู่สามีภรรยากันความจริงแล้วพวกเขาทั้งสองฝ่ายเป็นคนที่แต่งงานแล้วแต่มาชู้กัน แน่นอนว่าที่พวกเขาเนี่ยเอาเงินมาคืนที่ร้านไก่เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกสิ่งที่ดีแต่ปรากฏว่าเขายังมีอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีด้วยเหมือนกันเลยคนเราทุกคนนั้นก็มีทั้งสองด้านแต่ไม่ใช่แค่คนเท่านั้น พวกเราจะต้องจดจำว่าความถูกต้องนะครับมันจะมีสองด้านอยู่เสมออย่างเวลาเราเกิดอุบัติเหตุอะไรก็เหมือนกันเมื่อตอนที่เกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยเราก็จะทะเลาะก,กันใหญ่เลยว่าฉันถูกฉันถูกตอนที่ผมไปที่ฟิลิปปินส์ที่มะนิลา มะนิลาเป็นเมืองหนึ่งที่ร,รถติดมากแล้วถ้า,าว่าอยู่ดีๆนะครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งทำให้จราจรติดขัดไปหมดครั้งหนึ่งมิชชันนารีที่ประจำอยู่มิชชันนารีเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าล,ลูกชายของเขามาเยี่ยมที่ฟิลิปปินส์หลังจากที่มาเยี่ยมเสร็จแล้วก็ส่งลูกกลับ ตอนนั้นไปส่งลูกที่สนามบินหลังจากที่ไปส่งลูกที่สนามบินเสร็จแล้วเขาก็กลับมาบ้านแล้วหลังจากนั้นหลายชั่วโมงต่อมาลูกชายก็โทรมาหาพ่อแล้วบอกว่าพ่อครับผมถึงเกาหลีแล้วนะครับ,บคือลูกชายของเขาเนี่ยเดินทางจากฟิลิปปินส์นั่งเครื่องบินไปถึงที่เกาหลีแล้วแต่ปรากฏว,ว่า พ่อของเขาเนี่ยนะครับที่เป็นมิชชันนารียังไม่ถึงบ้านเลยเพราะว่ารถติดอยู่มายความว่าจราจรติดขัดมากที่ประเทศฟิลิปปินส์เหมือนตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุพอดีด้วยคนที่นั่นนะครับเขาจะไม่ยอมหลีกให้เพราะว่าเขาทะเลาะก,กันเพื่อจะยืนยันความถูกต้องของตัวเองว่าใครถูกใครผิดแล้วมันกลับทำให้รถที่อยู่ข้างหลังก็เสียเวลาหลายชั่วโมง แต่ก่อนที่เกาหลีก็เหมือนกันนะครับเมื่อตอนที่เกิดอุบัติเหตุพวกเราก็จะยืนยันการเถียงกันว่าใครถูกใครผิดตลอดเลยแล้วก็ไม่ยอมหลีกให้และทำให้จราจรติดขัดมากแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับทางเกาหลีก็ได้ตั้งกฎมาว่าแต่ก่อนนั้นเนี่ยเราก็ยังแบบสอบสวนกันว่าใครถูกใครผิดมาตลอดแต่เดี๋ยวนี้ เราจะมีการวิเคราะห์ไปถึงว่าใครผิดกี่เปอร์เซ็นต์ใครถูกกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบต่อสามสิบหรือ 30, หกสิบต่อสี่สิบเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับจะไม่มีใครที่ผิด 100%, 100และไม่มีใครที่ถูก100%เ เราก็เลยนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าใครถูกมากกว่าและวิธีนี้ก็ทำให้พวกเราเนี่ยยอมรับกันว่าตัวเองอาจจะผิดก็ได้แล้วก็หลีกให้เราจะต้องรู้ว่ามนุษย์เรานั้นไม่ถูก100%ต่อหน้าพระเจ้า เราต้องรู้ว่ามนุษย์เรานั้นไม่มีความถูกต้อง100%อย่างชั่วโมงที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะครับประทมการบทที่6ข้อที่5ในวันวิบวันทึกไว้ว่าเขาความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอไปพระพี่บอกอย่างชัดเจนว่า ไม่ได้บอกกับเราว่ามีทั้งความดีและความชั่วแต่พระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์เรานั้นชั่วร้ายเสมอไปและในเยเรมีย์บทที่17ข้อที่9 จิตใจนั้นเป็นตัวล่อรวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างไรทีเดียวบิวครับจิตใจของมนุษย์เรานั้นเป็นสิ่งที่เสื่อมทรามที่สุดถ้าอย่างนั้นจะมีความถูกต้องได้อย่างไรครับว่าคุณครับถ้ายกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับว่ามีคนคนหนึ่ง ไปเก็บเศษอาหารอยู่ที่ท,ท,ที่ทิ้งขยะยกตัวอย่างว่าเขาไปหยิบเอาถุงดำมาใส่ในกล่องใส่ใส่ใส่พราะคนคิดว่าจะมีอะไรให้กินครับถ้าว่าเอาพวกเศษอาหารพวกเนี้ยมาเปิดแล้วก็เอามาให้พวกคุณกินอย่าคุณกินได้ไหมครับ คือพูดง่ายๆคือพระเจ้าได้ทิ้งความถูกต้องของมนุษย์เราเหมือนเป็นขยะไปแล้วพวกเรามองว่าอาจจะมีความถูกต้องก็ได้พวกเรามองว่ามันมีสิ่งที่ถูกต้องแต่พระเจ้าก็ทิ้งทั้งหมดบนถังขยะแล้ว ล้วก็บอกว่าจิตใจของมนุษย์เรานั้นเป็นสิ่งที่่อดลวงที่สุดและเสื่อมทรามอย่างไรท้ทีเดียวมันไม่มีความดีในมนุษย์แต่มนุษย์เราทุกคนนะครับก็จะมีความถูกต้องในแบบของตัวเองเดี๋ยวเราลองมาดูผลกระทบที่ทำให้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่เราคิดว่าตัวเองถูกต้องนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับผลกระทบทั้ง4ที่ทำให้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่เราคิดว่าตัวเองถูกห,หนึ่งเลยความถูกต้องของเรามันทำให้เราคิดอะไรไม่ได้มันทำให้พวกเราคิดได้แค่มิติเดียวไม่สามารถคิดลึกลงไปอีกเป็นมิติที่สองมิติที่สามได้ และความถูกต้องนั้นมันทำให้พวกเรามองได้แคบทำให้พวกเรามองไปแค่ด,ด้านเดียวไม่ใช่แค่นั้นสิ่งผลกระทบที่3คือความถูกต้องทำให้พวกเรานั้นโดดเดี่ยวครับ และทำให้จิตใจของพวกเรานั้นเยอ่อหยิ่งด้วย 4. ความถูกต้องนั้นปิดกั้นไม่ให้มีการแลกเปลี่ยนกับใครไหลเวียนกับใครพอเราปิดกั้นตัวเองก็ทำให้พวกเราไม่มีความสุขและกลายเป็นคนที่โชคร้าย เดี sociedad, ๋ยวเราลองมาดูนะครับรายละเอียดของผลกระทบต่างๆเหล่านี้นะครับหนึ่งความถูกต้องมันปิดกั้นไม่ให้พวกเราคิดเหมือนกับผู้ชายคนนี้ที่ได้กินโดนัทของคนอื่น ที่สนาิบินอยู่ดีๆมีความคิดที่ถูกต้องเข้ามาว่านี่มันโดนัทของฉันแต่ทำห้เขาถึงกินของฉัน <S <s <lottery> <S พอคิดว่าตัวเองถูกต้องก็เลยไม่สามารถที่จะคิดมิติที่สองมิติที่สามหรือคิดลึกๆได้ คิดแต่ว่าทําไมคนคนนี้ถึงมากินโดนัทของฉันทําไมเขาถึงไม่คิดล่ะครับว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่ของเราก็ได้คนเรามันไม่น่าจะทําแบบนี้ได้นะอยู่ดีๆจะมาหยิบของคนอื่นกินเนี่ยนะถ้าว่าเขาคิดอีกสักหน่อยแล้วก็มองดูรอบๆตัวเองลองหาดู สุดท้ายเขาก็คงจะเจอโดนัทที่อยู่ใต้เสื้อกันหนาวของเขาโอ้เกือบจะเกิดเรื่องใหญ่แล้วฉันเข้าใจผิดว่า โดนัทของฉันนอยู่บนโตะ๊ะแต่ความจริงโดนัทของฉันอยู่ใต้เสื้อกันหนาวฉันเกือบผิดพลาดไปแล้วถ้าว่าเราทิ้งความถูกต้องของเราและคิดเป็นมิติที่สองคิดเข้าไปอีกมิติที่สม,มันจะให้ผลประโยชน์กับพวกเรามากมายเลยทีเดียวกกนนแต่ความถูกต้อง,ง,งลลมันทำให้พวกเราจม แล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดอะไรได้ที่ประเทศจีนจะมีคำสํานวนหนึ่งที่บอกว่าชอลยองชีเวคือคำคำนี้มันมาจากไหนที่ประเทศจีนจะมีห้องเต้ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าจวงหวัง 전쟁에서 승리를 거두고 난 다음에 신하들을 불러다 잔치를 베푸고 헝떼 단니หลั들จากที่เขาได้ทำสงครามแี 승리를 거두고 그의 중신들 장군들 신하들 불러서 잔치를 네장신들ต่า 잔치를 네 갑자기 바람이 불어서 촛불이 다 꺼져버렸다 ลมมันก็พัดมาและทำ เทียนดับหมดแ,มและอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดแล้วเสียงนั้นเป็นเสียงของนางสนมพระราชามีคนทำอะไรไม่ดีกับฉันและฉันก็ดึงสายหมวกของเขาออกมาแล้ว รีบเปิดไฟแล้วก็จัดการคนนั้นเดี๋ยวนี้เลยพ่ะยะค่ะบุคคลมากายก็เริ่มซุบซิบกันใหญ่เลยแต่ห้องแต่ท่านนี้เป็นคนที่คิดอะไรได้ลึกมากๆแรกๆก็เกิดความคิดที่ว่าใครบางอาจมาแต่ต้องนางสนมของฉันเดี๋ยวจะจัดการเดี๋ยวนี้เลย แต่ตอนนั้นเขาก็คิดอีกรอบหนึ่งเ,<ค>เอ๊ะวันนี้เป็นวันที่มีความสุขขนาดนี้แล้วพวกข้าราชการเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่มีพักดีต่อเราด้วยแต่เราจะมาลงโทษเขาวันนี้เนี่ยนะมันไม่ควรฮ่องเต้ก็เลยพูดว่าไม่ต้องเปิดไฟทุกคนรีบดึงเอาสายหมวกออกมาแล้วก็โยนไปข้างหน้า หลังจากนั้นก็เปิดไฟไไดคราวนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าใครใครเป็นคนทบสุดท้ายก็คือทำให้งานเลี้ยงวันนั้นมีความสุขมากๆแล้วก็ยังรักษาชีวิตของข้าราช,ชการที่พักดีต่อเขาด้วย แล้วหลังจากนั้นหลายปีต่อมาเมื่อตอนที่ฮ่องเต้ท่านนี้ตกอยู่ในความอันตรายก็มีข้าราชการท่านหนึ่งเขาก็คือสู้ถึงสุดชีวิตเพื่อจะปกป้องฮ่องเต้ไว้และฮ่องเต้ท่านนี้ก็รู้สึกขอบคุณกับข้าราชการคนนี้มากๆแต่ว่าข้าราชการคนนี้กับสารภาพว่ามมเมื่อหลายปีก่อนจริงๆผมจะต้องตาย เเเค,คนที่ทำอะไรไม่ดีกับนางสนมในวันนั้นก็คือตัวผมเอง <S <S ตอนนั้นเป็นเพราะว่าความเมตตาของท่าน<ต>ผมก็เลยมีชีวิตรอดมาถึงทุกวันนี้นนคือผ่านทางการที่ฮ้องเต้ท่าน,นี้ได้มีโอกาสคิดอีกหนึ่งร,บร,ร,งรอบจึงได้นะครับทหารคนที่ จะช่วยชีวิตเขาเมื่อตอนที่เขาตกอยู่ในอันตรายไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขายังได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายคือหมายความว่าถ้าคุณทิ้งความถูกต้องของคุณคุณจะได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายแต่ปัญหาคือคนเราก็ยังไม่อยากทิ้งความถูกต้องของตัวเองและผลกระทบที่สองของการยืนยันความถูกต้องคือ ทำให้พวกเรามองแค่ด,ด้านเดียวทำให้เราเห็นแค่ด,ด้านเดียวเราไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งอื่นได้นอกจากด้านเดียวผมขอยกตัวอย่างนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เมืองอันซันที่เกาหลีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่า300ค่าแท็กซี่300บาท มีคนคนหนึ่งครับเขาดื่มเหล้าแล้วก็เมาแล้วก็ได้เรียกแท็กซี่มาเขาก็ขึ้นรถเท็กซี่แล้วจ่ายไป300บาทก่อนแล้วก็บอกว่าฉันจะไปตรงนี้ตรงนี้พอเวลามันผ่านไปสักพักหนึ่ง คนขับแท็กซี่ก็ปลุกปลุกแล้วก็บอกว่าลงรถได้แล้วนะครับถึงแล้วนะครับและตอนที่ผู้ชายคนนี้จะลงจากแท็กซี่คนขับแท็กซี่ก็พูดอีกว่า,เ,<ร>าเอา้าแล้วเงินล่ะครับรผู้ชายคนนี้บอกว่าเอา้าก็ฉันจ่ายตั้งแต่ตอนที่ขึ้นแล้วนี่ครับไม่นะครับคุณยังไม่จ่ายครับแต่ว่าผู้ชายคนนี้ครับเขาทําแบบนี้มาตลอดเป็นนิสัยก็คือเขาเป็น เขาจ่ายนะครับค่าแท็กซี่ก่อนตลอดเวลาทุกครั้งและเขาก็คิดคำนวณแล้วว่าจากตรงนี้ไปถึงบ้านเขาเนี่ยก็คือ300บาทอย่างพอและทุกครั้งเนี่ยเขาก็จ่าย300บาทก่อนตลอดเลยนะครับเขาก็จ่ายไปตามนิสัยของเขาเนี่ยครับ แต่ปรากฏว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยคือจะหลอกเอาเงินนั่นเองเนื่องจากว่าคนคนเนี่ยเมาอยู่เขาน่าจะจําอะไรไม่ค่อยได้คือคนขับแท็กซี่เขาคิดอย่างนี้ <c oughs> ก็เลยนะครับบอกเอาเงินมา300บาท <c oughs> แล้วสองคนนี้ก็เริ่มทะเลาะก,กัน ฉันจ่าย300บาทแล้วไม่ใช่เหรอยังยังคุณยังไม่จ่ายคุณคิดว่าฉันเมาและคุณจะหลอกฉันเหรอผู้ชายคนนี้ก็โมโหมากแล้วก็บอกไปไปโรงพักกันก็เลยไปที่โรงพักพอไปที่สถานีตำรวจก็ไปเล่าให้กับตำรวจฟังกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น และตำรวจฟังคำพูดของใครครับคิดว่าระหว่างคนที่เมาอยู่กับคนขับแท็กซี่คิดว่าจะฟังใครครับแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องฟังคนขับแท็กซี่ตำรวจก็เลยบอกว่าเอา้าคุณครับคุณขึ้นแท็กซี่และคุณก็ต้องจ่ายค่าแท็กซี่สิผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าฉันจ่ายแล้วไง300บาทแต่คนขับแท็กซี่เขาบอกยังไงครับ รีบจ่าย300บาทเลยครับผู้ชายคนนี้ก็โมโหมากๆอะไรเน,นี่ยไอพวกตำรวจนี่ก็ไม่พวกเดียวกันหมดหรือไงก็เลยโว,วยวายอยู่ที่สถานีตำรวจ,จส,สุดท้ายก็ติดโรงพักคืนนอน<ห>อยู่ในโรงพักคืนหนึ่งเขาก็รู้สึกโมโหมากๆตอนเช้าเนี่ย ทางตำรวจก็ปล่อยเขาแต่เขารู้สึกโมโหมากๆก็เลยไปที่ปั๊มน้ำมันและไปซื้อน้ำมันมาแล้วก็กลับมาที่โรงพักแล้วก็ตะโกนบอกว่าพวกเธอมาขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะเทน้ำมันใส่ที่ตัวเองและฉันจะจุดไฟ ตำรวจก็เห็นว่าอ๋อผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายคนที่มามวายไวยเมื่อวานนี่อา้าวคนนี้ยังไม่สั่งเมาอีกลรอเนี่ยทุกคนก็คิดว่าเขาเป็นคนแปลกคือเป็นคนเมานะก็เลยไม่ค่อยมีใครสนใจไม่มีใครสนใจผู้ชายคนนี้ และผู้ชายคนนี้ที่ขึ้นแท็กซี่คนนี้นะครับเขาก็โมโหมากๆก็เลยเทน้ำมันใส่ที่ร่างกายตัวเองหลังจากนั้นก็ไฟไฟช็คขึ้นมาและจุดไฟร่างกายทั่วร่างกายของเขาก็นะครับไฟมันก็ติดเต็มไปหมดเลยแลวตอนนั้นตำรวจก็วิ่งเข้ามารีบพาเขาไปโรงพยาบาล ปรากฏว่าเขานั้นถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายพวกคุณลองคิดดูนะครับว่ามันถูกไฟไหม้หมดเลยทั่วร่างกายเนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าผิวมันจะหายใจไม่ได้แล้วจะตายและเขาก็อยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์ ตอนนั้นนักข่าวก็เข้ามาและทุกคนก็ยอมรับว่าผู้ชายคนน,นี้นั้นเขาถูกเพราะว่ามันคงไม่มีใครหรอกครับที่ไม่ได้จ่ายค่าแท็กซี่300บาทและอยู่ดีๆจะมาเผาตัวเองและเรื่องนี้มันก็กลายเป็นข่าวดัง หัวหน้าตำรวจก็ถูกไล่ออกจากงานและตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้ก็ถูกไล่ออกด้วยแต่ปัญหาคือผู้ชายคนนี้สุดท้ายเขาก็ตายครับภรรยาของเขาเนี่ยรู้สึกทุกข์ทรมานมากๆ เพราะว่าสามีของตัวเองนั้นก็คือเจอเรื่องแบบนี้เรื่องที่มันน่าเศร้าแบบนี้แต่ปรากฏว่าข้างบ้านของเขานะครับก็มีคนคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของคริสตจักรเราสมาชิกของเราก็ได้มีโอกาสไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐให้กับผู้หญิงคนนี้ เนื่องจากว่าจิตใจของภรรยาของผู้ชายคนนี้ครับเขามีจิตใจที่รู้สึกอ้างว้างมากก็เลยเมื่อตอนที่ได้มีโอกาสฟังพระคำเนี่ยเขารู้สึกดีใจมากๆแล้วก็อยากจะได้มีโอกาสให้ทางเราเนี่ยเผยแพร่ข่าวประเสริฐให้กับทางสามีด้วยในใจคือผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่ายังไงสามีของฉันเนี่ยคงไม่รอดอก็เลย อย่างน้อยอยากจะให้ได้มีโอกาสฟังข่าวประเสริฐแล้วก็ได้มีโอกาสขึ้นสวรรค์ก็ได้มีโอกาสติดต่อมาที่คริสตจักรของเรา <mon st ing> เพื่อให้เผยแพร่ข่าวประเสริฐให้ตอนนั้นพวกเราก็ไปที่บ้านเขาและจะไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐให้กับผู้ชายคนนี้แต่จริงๆก่อนที่เราจะรับข่าวประเสริฐเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนบาปยังไงซะก่อน พวกเราก็เลยเข้าไปแล้วก็ได้บอกกับเขาว่าคุณเป็นคนบาปนะคุณเป็นคนที่ชั่วร้ายเสมอไปต่อหน้าพระเจ้านะแต่คนคนนี้ก็ตะโกนใหญ่เลยฉันไม่ได้ผิดอะไรเลยฉันไม่มีบาปไอไอ,อ,อคนขับแท็กซี่นั่นแหละเป็นคนเลวเขาไม่ยอมที่จะฟังวันต่อไปเราก็เข้าไปอีก เหมือนเดิมเลยเขาไม่ฟังคือจิตใจของผู้ชายคนนี้เต็มไปด้วยจิตใจที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกต้องมันมีความถูกต้องของตัวเองเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไม่อยากจะยอมรับเลยว่าตัวเองเป็นคนบาปยังไงแล้วถึงขั้นขับไล่คนที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐให้กับตัวเอง ส่วน,นคนผู้ชาคนนี้ครับเนื่องจากว่ามันถูกไฟมันไหม้ทั้งตัวใช่ไหมครับร่างกายก็เริ่มเน่าไปเรื่อยๆผิวก็เริ่มเน่าไปเรื่อยๆและใกล้ตายไปเรื่อยๆจริงๆเขาอยู่ในสภาพแบบเนี้ครับสิ่งที่เป็นพรมากที่สุดคือคือการรับข่าประเสริฐเข้าไปแล้วก็ขึ้นสวรรค์แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้มีโอกาสทิ้งความถูกต้องของตัวเองลง วันนั้นจิตใจของเขาก็แข่งกระด้างเหมือนกันแต่อาจารย์ที่ได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับเขาก็บอก,กบเขาว่าคุณน่ะถูกต้องมากเลยใช่คุณจ่ายค่าแท็กซี่แล้วแน่นอนคนขับแท็กซี่เป็นคนที่ผิดก็จริงแต่คุณจะต้องมองอีกด้านหนึ่งนะคุณอาจจะถูกต้องนะครับที่คุณจ่ายค่าแท็กซี่ไป300บาทแต่คุณมองอีกด้านหนึ่งถ้าคุณตายแบบนี้ คุณได้สร้างบาปคุณได้ทำบาปกับภรรยาของคุณคุณได้ทำบาปกับลูกชายของคุณอย่างมากเลยทีเดียวภรรยาของคุณเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีสามีส่วนลูกของคุณก็ต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีพ่ออะไรคือความถูกต้องกันแน่เมื่อตอนที่ผู้ชายคนนี้ได้มีโอกาสฟังคำนี้เขาก็ได้มีโอกาสวางจิตใจของตัวเองลงแล้วก็รับข่าวประเสริฐเข้ามา คือหมายความว่าอะไรครับเขามองแค่ด้านเดียวนั่นเองเขาจมอยู่กับความคิดที่คิดว่าตัวเองถูกต้องก็เลยไม่ได้มีโอกาสคิดว่าตัวเองนั้นทำบาปต่อภรรยาและลูกยังไงเ แล้ววันนั้นเขาก็ได้มีโอกาสวางจิตใจของตัวเองลงวางความถูกต้องของตัวเองลงแล้วก็ได้รับการชำระล้างบาปก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต,ตวและเขาก็ได้มีโอกาสบอกว่าฉันก็เป็นคนชอบทำแล้ว,วฉันสามารถไปสวรรค์ได้แล้ว,วถึงแม้ว่ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เขาก็ได้มีโอกาสมีความสุขในใน,ในชีวิตที่เหลือแล้วก็ ขึ้นไปบนแผ่นดินสวรรค์มารซาตานน่ะทำให้พวกเราไม่สามารถทิ้งความถูกต้องของตัวเองคอืวามถูกต้องนี้มันทำให้พวกเรามองได้แค่นิดเดียวมองได้แค่ด้านเดียวเพราะว่าความที่ที่เราคิดว่าเราถูกต้องเหมือนกับผู้ชายคนนี้สุดท้ายเขาก็ได้แต่เผาตัวเอง และเขาก็ไม่ได้มีโอกาสคิดว่าตัวเองนั้นได้สร้างความทุกข์ให้กับภรรยาและลูกอย่างไงหมายความว่าความถูกต้องนี้มันทำให้มนุษย์เราโชคร้ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าต่อให้เป็นความถูกต้องแบบไหนเราก็ต้องรู้จักที่จะทิ้งได้ความถูกต้องนี้มันทำนำมาสู่ ความโดดเดี่ยวด้วยและทำให้จิตใจของมนุษย์เรานั้นเยอ่อหยิ่งด้วยพวกเราทุกวันนี้ใช้โมบายโฟนถ้าเราใช้โมบายโฟนได้แค่ในบ้านนะครับถ้าอย่างนั้นโมบายโฟนมันจะมีประโยชน์อะไรครับ ต่อให้เราออกไปที่ไหนโมายโฟนมันก็ต้องใช้ได้ถูกไหมครับจิตใจของมนุษย์เราก็เหมือนกันเราจะต้องทําจิตใจของพวกเราให้กว้างให,าให้เขตในจิตใจของพวกเรามันกว้างจะสําหรับใครที่คิดว่าตัวเองถูกต้องจะไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนหรือไหลเวียนกับใครได้ไ เนื่องจาจิตใจของตัวเองมันสูงอะครับเยออ่อหยิ่งจะไม่ฟังคําพูดของคนอื่น,ลนแล้จะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยในนิทานอีศบจะมีเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับกบที่อยู่ในบอนะ่อน้าถ้าเป็นพวกกบที่อยู่ในบอนะ่อน้มมาําพวกมันจะคิดว่าแม่กบก็คือจะใหญ่ที่สุดคิดว่าแม่กบตัวใหญ่สุด เป็นเพราะว่าพวกเขาอยู่กับพวกเขากันเองพวกเขาเลยคิดว่าแม่กบตัวใหญ่ที่สุดแล้วคิดอย่างนั้นซึ่งเหมือนกันเลยจิตใจของมนุษย์เราถ้าผมไม่มีการไหลเวียนไม่มีการแลกเปลี่ยนจะคิดว่าตัวเองอะครับเก่งที่สุดแล้วก็จะอยู่กับความเยอ่อยิ่งของตัวเองแต่วันหนึ่งลูกกบได้มีโอกาสออกไปนอกบอกนะ่อน้ำและไปเจอกับวัว ก่อนหน้านี้เขาคิดว่าแม่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่พอมาเจอพอไปเจอวัวปุ๊บเนี่ยตกใจมากวัวตัวใหญ่มากขเขาก็ตกใจมากๆและกลับมาที่บ่อน้ำแล้วก็มาพูดกับคุณแม่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 พวกเราออกไปข้างนอกแล้วไปเจอสัตว์ที่ใหญ่มากๆแม่ก็รู้สึกเสียหน้าเอา ชั้นใหญ่สุดนะชั้นใหญ่สุดแล้วในบ่อน,น้ํานี้แม่ก็เริ่มใส่ลมลงไปในท้องของตัวเองทำให้ท้องมันป่องขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเท่านี้ไหมลูกกก็บอกว่าไม่ไม่ไม่แม่แค่นี้ยังไม่พอแม่ก็เริ่มนะครับใส่ลมลมไปในท้องแล้วก็ให้มันป่องขึ้นมากกว่านั้นแล้วลูกก็บอกว่าไม่ไมไมมันใหญ่กว่านั้นอีก แม่ก็ใส่ลมลงไปในท้องอีกแล้วก็ทำให้สุดท้ายท้องแตกตายอันนี้มันดูเหมือนเป็นเรื่องที่เราเล่าให้กับเด็กๆเป็นนิทานเด็กแต่มันเป็นนิทานที่อธิบายเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของคน,<ใ>นปัจจุบันนี้ไว้ดีมากเพราะว่าพวกเราชอบอยู่โดดเดี่ยวอยู่กับเราเองสุดท้ายทำให้เรานั้นคิดว่าตัวเองเก่งและเย่อหยิ่ง พวกคุณครับแต่ก่อนประเทศเกาหลีนั้นเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศญี่ปุ่นจริงๆแต่ก่อนประเทศเกาหลีนั้นมีอารยธรรมและมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นกว่าญี่ปุ่นแต่ทำไมถึงกลายเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่น นั่นเป็นเพราะว่านะครับวิธีการปกครองประเทศของฮงซองเดวอนคุณคือสมัยโชซอนนั้นคนคนนี้นะครับท่านผู้นี้ก็คือใช้วิธีการปกครองประเทศโดยการที่ ปิดประเทศครับไม่รับของอะไรจากข้างนอกคิดจะใช้แต่ของตัวเองคิดจะใช้คิดว่าของประเทศตัวเองดีที่สุดในทางกับการทางญี่ปุ่นนั้นก็รับเอานะครับวัฒนธรรมต่างๆอารยธรรมทุกอย่างต่างๆของตะวันตกเข้ามาสุดท้ายประเทศเกาหลีก็กลายเป็นเมืองขึ้นของประเทศญี่ปุ่น ในสมัยยุคโชซอนนะครับฮงซอนเทวอนกุลคนนี้เขาเป็นพ่อของกษัตริย์ตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์อายุยังน้อยอยู่คนคนนี้ก็เลยปกครองประเทศแทนตอนนั้นเขาคิดว่าถ้าหากว่าประเทศอื่นเข้ามาเรื่อยๆประเทศอื่นเนี่ยเขาอาจจะเอาเรื่องนี้เป็นปัญหาก็ได้ เขาก็เลยนะครับใช้วิธีการปิดประเทศไปเลยและผลสุดท้ายประเทศเกาหลีจะต้องเป็นเมืองขึ้นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าน่าเสียใจมากสนะครับหัวข้อที่4นะครับความถูกต้องเนี่ย มันทำให้พวกเราขาดการแลกเปลี่ยนจิตใจจริงๆมนุษย์เนี่ยนะครับจะต้องมีการไหลเวียนหรือแลกเปลี่ยนจิตใจกับคนรอบข้างเหมือนกับน้ำอะครับมันต้องไหลไปเรื่อยๆมันถึงจะสะอาดถ้าเป็นน้ำที่ถูกขังอยู่สุดท้ายมันก็จะเน่าครับเหมือนกันเลยจิตใจของเราก็ต้องแลกเปลี่ยนเรื่อยๆไม่งั้นเราจะไม่รู้สึกถึงความสุข และเมื่อตอนที่เจอกับปัญหาเราก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากตรงน,นั้นได้เมื่อตอนที่พวกเราเจอกับปัญหาตอนที่เรารู้สึกกังวลเป็นทุกข์ถ้าเราได้มีการแลกเปลี่ยนกับคนอื่นเมื่อตอนที่เราได้รับจิตใจของคนอื่นเข้ามาเราก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากปัญหานั้นได้ง่าย แต่คนสมัยนี้ใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวมากโดยเฉพาะเด็กเยาวชนเริ่มใช้ชีวิตโดดเดี่ยวใช้ชีวิตโดยที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่อยู่ในใจตัวเองได้ครับพวกเราได้มีโอกาสดูผลกระทบจากความถูกต้องของเราเองทั้งสขั้นตอนนี้สิ่งแรกเลย ความถูกต้องมันทำให้พวกเราไม่สามารถคิดอะไรได้อย่างลึกๆไม่สามารถทำให้พวกเราคิดมิติที่หนึ่งมิติที่สองคือไม่สามารถคิดและคิดอีกได้และความถูกต้องนี้มันทำให้พวกเรามองได้แคบเริ่มเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็มองแค่ด้านเดียวและ ขั้นตอนที่สามนำเอาความโดดเดี่ยวมาสู่ชีวิตของเราทำให้พวกเราคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดแล้วแล้วใช้ชีวิตแบบเย่อหยิ่งครับตัดการเชื่อมต่อกับคนอื่นทำให้พวกเราไม่สามารถเชื่อมต่อกับคนอื่นหรือแลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้แล้วทำให้จิตชีวิตของพวกเรานั้นโชคร้าย นี่ก็คือผลกระทบจากการที่พวกเรายืนยันความถูกต้องของตัวเองพ่าคนครับความถูกต้องเนี่ยไม่นำไม่ได้นำเอาสิ่งดีๆมาให้เราเลยสักอย่างอย่างช่วงแรกๆที่ผมได้มีกับบรรยายผมบรรยายเรื่องเกี่ยวกับนาก,กากที่เป็นสีขาวกับสีดำ พวกคุณจะต้องรู้ว่าความถูกต้องของคนเรานั้นมีทั้งสองด้านยิ่งเราคิดว่าเราถูกมากเท่าไหร่เหมือนกับคนที่บอกว่าจ่ายค่าแท็กซี่แล้วเขามีความถูกต้องก็จริงแต่ว่าอีกด้านหนึ่งอะครับมันเป็นอะไรที่ผิดมากๆและโชคร้ายมากและผมหวังว่าพวกคุณจะได้ควบคุมความถูกต้องของตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ถ้าครั้งหน้าผมมีโอกาสนะครับก็อยากจะมาแบ่งปันกับพวกคุณอีกนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ขอบคุณมากๆครับไว้เพียงเท่านี้นะครับ